คือตอนที่ทางด้านของเราเทคสนามกอล์ฟเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเราต้องการอะไรที่แบบเป็นลักษณะของไม่ใช่ชิ้นส่วนยานยนต์คือต้องบอกก่อนว่าทางด้านของเราเนี่ยมีพี่น้อง6คนแต่ละคนก็คงแบบไม่คงไม่ได้ชอบเหมือนกันแต่ละคนอย่างของผมเนี่ยชอบทางด้านของงานบริการและอีกอย่างคือสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเทคเลยเพราะว่าตอนนั้นน่ะคือลักษณะของการที่ เรามีกลุ่มลูกค้าก็คือทางด้านของไม่ว่าจะเป็นตัว Toyota Mazda หรืออะไรต่างๆเนี่ยครับคือเป็นลักษณะของมีอยู่กลุ่มลูกค้าเพียงไม่กี่รายแต่เป็นวอลลุ่มระดับใหญ่ระดับประเทศเลยอะไรเงี้ยคือกลุ่มลูกค้าของเราประมาณ10กว่ารายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ทางด้านของคลิปrelationship กันให้ได้อย่างเงี้ยคือลักษณะของไม่ว่าจะเป็นการประชุมอ่ะคงไม่ได้จบแต่ลักษณะของในโต๊ะประชุมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่จะทำให้คลิปคอนเนคชันไปมีความสนิทแนบแน่นกันมากขึ้นก็เราก็เลยมองว่าเราน่าจะเป็นทางด้านของตัวกอล์ฟนี่แหละที่มาช่วยเพราะว่าทางด้านของกีฬากอล์ฟตอนนั้นเป็นที่นิยมพอสมควรแล้วก็ทางด้านของญี่ปุ่นเนี่ยชอบมากกับทางด้านของการตีกอล์ฟก็คือถ้าเอาเป็นว่าถ้าคุยธุรกิจทางด้านของสนามกอล์ฟ80-90% ต้องเป็นอันสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยครับคือหรือว่าอยู่ในที่ประชุมก็ต้องคุยกันเรื่องของกีฬากอล์ฟอะไรเงี้ยคือกลายเป็นแบบเหมือนกลุ่มกวนกันไปแล้วครับระหว่างทางด้านของลูกค้ากับทางด้านของตัวพนักงานเราหรือไม่ว่าจะเป็นตัวระดับเจ้าของอะไรเงี้ยคือแบบเป็นลักษณะของกวนกอล์ฟกันไปแล้วอะไรเงี้ยคือสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนขึ้นก็เลยเรามองว่าตัวทางด้านของสนามกอล์ฟนี่แหละจะเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ความกระชับแนบแน่นกับทางด้านของกลุ่มผู้ค้าของเราอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นอะไรที่เราเลือกแล้วว่าน่าจะเป็นทางด้านของสนามกอล์ฟการต่อสู้กับตัวเองหรือว่าอุปนิสัยอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นได้จากทางด้านของกีฬากอล์ฟหรือการควบคุมทางด้านของอารมณ์ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเห็นได้จากที่นี่หรือว่าเราจะต่อสู้กับตัวเองผ่านอุปสรรคตัวเองไปได้ยังไงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการที่เราอาจจะดูว่าทางด้านของเพื่อนเราเนี่ยมีความสุจริตกับทางด้านของกีฬามากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นบางทีสกอร์อย่างเงี้ยก็ต้องแบบเป็นตามจริงนะอย่าแบบซิกแซกอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเงี้ยคือกีฬากอล์ฟมันสามารถเห็นอะไรหลายอย่างได้พฤติกรรมหรือว่านิสัยต่างๆได้ครับก็ส่วนมากจะสนับสนุนนะฮะคือต้องบอกก่อนว่าเมื่อเราทำผลงานของเรามาตั้งแต่10กว่าปีก่อนเนี่ยทางบ้านก็เห็นผลงานของเราที่แบบทำแล้วก็ต้องบอกก่อนว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ต้องบอกว่ามีต้องบอกก่อนทำธุรกิจก็ต้องมีผลกำไรก็มีผลกำไรที่ชัดเจนออกมาอะไรในลักษณะนี้คือเป็นลักษณะที่ว่าเราทำได้แบบเหมือนเดินทางถูกแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านก็มอบให้ทางด้านของเราอะแล้วแต่เลยเราอยากจะจัดการอะไรเราคิดของเราเองคือถ้าเกิดมีปัญหาอะไรที่อยากจะถามท่านก็เข้าสามารถเข้าไปถามได้ท่านได้ตลอดเวลาส่วนมากท่านก็จะบอกให้เรารันไปตลอดเลยครับสิ่งต่างๆที่เราเกิดขึ้นมาก็มาจากทางด้านเราโดยแท้เลยก็คือเหมือนท่านเชื่อในฝีมือของเราแล้วในระดับแม้ทำงานมา10กว่าปีแล้วครับแล้วก็แบบมันมีผลงานที่ประจักษ์ให้เห็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือท่านสอนให้มาตลอดเลยว่าเฮ้ยลูกเราเนี่ยต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกเสมอๆคือไม่ต้องห่วงเลยตอนนี้ทางด้านของคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ยังอยู่เนี่ยท่านสามารถแบบถ้าเริ่มเดินไปในทางที่ไม่ถูกหรืออะไรเนี่ยท่านยังพอแนะนำเราได้แต่ถ้าเกิดในวันไหนที่ท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะแบบอาจจะไม่มีโอกาสได้แนะนำเราเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านยังอยู่ก็อยากจะทำอะไรทำให้เต็มที่เลยถ้าสิ่งไหนที่ท่านจะติติงเดี๋ยวท่านก็ติลงมาเองครับก็คือทางด้านของนิยสารเนี่ยจุดเริ่มมันเริ่มจากการที่คือเราชอบทางด้านของกีฬากอล์ฟเราก็รู้สึกว่าเนี่ยประเทศไทยน่าจะมีทางด้านของตัวนิยสารที่ลักษณะของให้ความรู้หรือวิธีแนวทางคิดหรือว่าทางด้านของไกด์ในลักษณะของลูกตกบางจุดต่างๆหรือทางด้านของแนววิธีในการตีอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในกีฬากอล์ฟทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีลักษณะของตัวนิตยสารที่มาช่วยกระจายความรู้หรือกระจายข่าวสารให้ทางด้านของนักกอล์ฟเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าทางด้านของตอนที่เรามีทางด้านของตัวหนังสือเล่มนี้ก็คือเหมือนกีฬากอล์ฟก็เป็นกีฬาที่ยังไม่ค่อยบูมสักเท่าไหร่ก็พอหลังจากนั้นเราก็เลยทำให้ทางด้านของตัวหนังสือเนี่ยเป็นลักษณะของการเปิดตัวด้วยลักษณะของสิ่งต่างๆมากมายนำความรู้อะไรต่างๆเข้ามาอยู่หรือเก็บความรู้ต่างๆในการตีเนี่ยมาใช้ก็ทำให้ทางด้านของนักกอล์ฟชื่นชอบก็เป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จพอสมควรกับหนังสือเล่มนี้ครับณปัจจุบันเนี่ยโครงการที่ผมกำลังทำอยู่ซึ่ง
ต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากที่สุดของผมตอนนี้ก็คือการก่อสร้างโรงแรมซึ่งการก่อสร้างโรงแรมเนี่ยเราใช้คำว่าเลอเมเดียนสุวรรณภูมินะครับคือถ้าในอนาคตต่อไปได้ยินคำว่าเลอเมเดียนสุวรรณภูมิก็คือเนี่ยนะครับที่บางนากรุงเทพ4นะครับก็คือเรามีการเซ็นไซคอนแทคกับทางด้านของกลุ่มของ Starwood นะครับก็คือจะให้ทางด้านของกลุ่ม Starwood เนี่ยมาบริหารงานซึ่งตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าการทำงานของเราเสร็จไปแล้วประมาณ 40% ซึ่งการเปิดให้บริการก็คิดว่าทางด้านของไตรมาส2ของปีหน้าเนี่ยครับก็จะสามารถเปิดให้บริการได้ก็คือเป็นลักษณะของ5ดาวโรงแรม5ดาวประกอบไปด้วย224ห้องด้วยกันนะครับแล้วก็ทางด้านของในอนาคตต่อไปเนี่ยผมก็กะว่าปีอีกปีหน้านะครับก็คือจะทำลักษณะของทางด้านของเป็นช้อปปิ้งมอลล์คือทางด้านของช้อปปิ้งมอลล์เนี่ยผมรู้สึกว่าแรงบันดาลใจมาจากการที่เมื่อก่อนตอนที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็คือเป็นทางด้านของลักษณะของการเราต้องการโชว์ผลงานอะไรสักผลงานหนึ่งหรือเป็นลักษณะของการโชว์ไอเดียสักแบบหนึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากในเรื่องลักษณะของการขอสถานที่การประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆซึ่งผมคิดว่าเราน่าจะแบบมาทำเป็นลักษณะของศูนย์รวมเป็นลักษณะของช้อปปิ้งมอลล์คือลักษณะของการแสดงผลงานของนิสิตนักศึกษาหรือทางด้านของตัวผลงานอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้ทางด้านของนิสิตนักศึกษาเป็นผู้ขายแล้วก็เป็นผลงานของเขาเป็นคนมาขายหรือว่าไม่ว่าจะเป็นลักษณะของต่างประเทศบินมาดูงานของเหล่านักศึกษาหรือว่าต้องการไอเดียอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยครับก็คือสามารถนำมาได้นำมาสามารถแสดงที่นี่ได้หรือว่าอย่างบางทีที่บอกว่ากรุงเทพเมืองแฟชั่นมันทุกวันนี้มันหายไปจากใจคนไทยแล้วได้ยินแต่คำพูดก็คืออยากจะให้บอกว่าเริ่มสารตัวนี้เข้ามาเป็นลักษณะของเป็นรูปธรรมกันมากขึ้นคือเวลาทำก็ทำตลอดทั้งปีอะไรอย่างนี้ครับคืออยากให้บอกว่าเป็นแหล่งรวมไอเดียต่างๆของทางด้านของนิสิตนักศึกษาผู้คนที่มีความสนใจทางด้านของไอเดียสิ่งแปลกใหม่ก็จะได้มารวมตัวกันที่นี่ก็คิดว่าการจัดงานเนี่ยก็จะเป็นทุกๆอาทิตย์อย่างนี้ครับเพื่อว่าให้ทางด้านของตัวนิสิตนักศึกษาได้มาร่วมกันแสดงไอเดียความคิดเห็นกันมากขึ้นเรามาสายงานทางด้านของผู้ผลิตชิ้นส่วนอยู่แล้วถ้าเกิดไปลักษณะของเราทำแบรนด์ตัวเองเนี่ยผมคิดว่ามันก็อาจจะในอนาคตอาจจะไม่แน่นะครับแต่ว่าในปัจจุบันผมคิดว่ายังไม่สมควรนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าลักษณะของตัว loyalty เป็นเรื่องสำคัญคือความซื่อสัตย์กับทางด้านของลูกค้านะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะเหมือนกับการที่เราอาจจะแบบเหมือนทรยศก็คือต้องบอกก่อนว่าใช้คำแรงนิดนึงคือเป็นลักษณะของการที่เราอาจจะผลิตชิ้นส่วนที่เราซัพพอร์ตทางด้านของ Toyota Mazda อะไรเงี้ยมาทำแบรนด์ของตัวเราเองมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับผมว่าก็เลยคิดว่าในอนาคตก็คงจะไม่ได้ทำตรงนี้นะเราต้องปิดจุดอ่อนของเราเราต้องมานั่งดูเลยว่าจุดเด่นของเราคืออะไรจุดด้อยของเราคืออะไรแล้วพยายามปิดจุดด้อยของเราให้ได้มากที่สุดแล้วก็พยายามทำอะไรที่เหนือความคาดหวังของเขาหรือทำลักษณะของการเหนือความคาดหวังในการบริการให้เขาเกิดความประทับใจกันมากขึ้น